ถามว่าเป็นจังได้คุณโยมเลยโอ้โหมันขนาดเฉลยพลังงานตรงเนี้ยคำถามนี้ว่าเดินสะดวกไหมตอนนี้เดินเหินลุกขึ้นเลยอะไรขนาดเฉลยอโยเหรอแต่สู้ซ่าไปทั้งตัวแล้วตอนนี้เนาะโอเคดีแล้วพนักงานที่มันเข้าสู่ทุกเนื้อเยื่อทุกเซลล์นะเหรอโอเคเอานะโอเคดีมากครับนะกั้นหายใจนับอากาศกลั้นหายใจกลืนโอ้โหมันชาไปทั้งตัวเลยเนาะนั่นแหละคือผลของมันอันนั้นจำไว้เอาไปใช้ใช้ทุกเมื่อขนาดเลยนะเอานะเลยดีแล้วนะโอเคอ่ะหมายว่าแข็งแรงแข็งแรงทนทานปลอดภัยเนาะทุกคนทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปค่อยๆเดินทางปลอดภัยกันเนาะอ้าวนะดูเสียงจะหายหรือไม่เป็นคำถามก่อนโอเคนะโอเคถ้ามันหายได้โอเคอย่างยอดเยี่ยมเลยทุกอย่างก็จะดีเองส่วนที่ท่านตอบไปตรงนั้นมันจะควบคุมมันเองนะครับถ้าเสียงหายมันก็ไม่มีอะไรแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องต่อเพราะว่าคอยดูนะว่าเสียงมันจะหายหรือไม่ยังไม่ได้ล็อกนะเนี่ยแล้วเป็นคำถามอยู่นะฮะให้มันผ่านไปสักหนึ่งหรือสองนาทีก่อนยังจะมีคำตอบพอสมควรครับพ่อครับท่านจ้องที่เสียงนั่นแหละครับจะไปไหนเสียงอยู่ตรงนั้นนะครับรวมจะหายแวบไปเองครับเพราะตัวปัญหาโทษครับอย่าสู้ผมนะไปไม่ไปสามสองสังเกตโทษครับใช้ความสุดตามผมไปเรื่อยๆครับดูสิไอ้ไม้สามสองโทษครับมันจะได้มีคำตอบได้ว่าถ้ามันหายจริงศักยภาพของลุงหมอกที่มีอยู่ได้ลุงหมอกพูดเรื่องอะไรตามที่คลิปโทษครับปุ๊บถามว่าเสียงที่ว่านั้นมีอีกไหมครับเสียงที่ว่านั้นยังมีอยู่ลดระดับลงไปบ้างไหมครับมันเหมือนคราวที่แล้วอ่ะถ้าให้ผมสังเกตก็อาตมาสังเกตก็คือเหมือนเขาออกไปดูมันก็เขาถอยออกไปดูว่าจะเป็นยังไงกับเขาแต่เสร็จแล้วก็พอผ่านไปก็เขาก็เหมือนเดิมแต่ว่ามาอีกแต่ว่าสิ่งที่เขาทำกับร่างกายเราอ่ะมันลดลงไปที่ดีขึ้นคือตรงนี้โอเคถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ก็ได้แค่ 5% ประมาณใช่ 5-10ประมาณนี้แต่ว่ามันพอมา 100% เนี่ยก่อนหน้านี้พอเริ่มรักษาคราวที่แล้วอ่ะเขาทำได้น้อยลงเข้าใจครับผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะต่อไปวิธีแก้เพิ่มความถี่อันนี้มันเดือนละครั้งถ้าได้อาทิตย์ละครั้งน่าจะเห็นไหมฮะในระหว่างที่เขาจะมาสะสมใหม่เองตอนนี้ก็ปัดไปแล้วเขามาแค่24ชั่วโมงเลยถ้าเราไม่หลับอย่างนั้นก็ตามทีอันนี้1เดือน1ครั้งถ้าหากว่าอาทิตย์ละครั้งมันแค่วิธีคิดจะน่าจะ
กำจัดมันได้ดีเรื่อยๆขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมฮะแล้วต้องมีช้อยฮะเดี๋ยวนี้เดือนละครั้งได้เท่ากับเท่านี้ถ้าทีละครั้งจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับมันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้โอเคนะครับเพื่อให้พิจารณานะครับสังเกตครั้งต่อไปครับเจ็บได้บ่อยเพราะว่าเรื่องเจ็บนี่มันเป็นเรื่องที่มันตั้งมากกับความรู้สึกมีส่วนทั้งนั้นคนนี้ครับขอบคุณครับปั๊บปั๊บกลืนน้ำลายครับมันจะส่งทั้งนิ้วหูนะกระน้ำลายจะเคร่งชู้จะก็บอกครับจะนี่ข้อมจะต้องพูดครับไม่ใช่เกรงเกรงไม่ได้เลยครับคนละเรื่องเลยครับเดี๋ยวมันจะคนไปคนละทางนะครับเดี๋ยวเราบอกเลยอยากจะไปด้วยความเข้าใจพร้อมๆกันไม่ใช่ไปแบบบังคับไม่ใช่มันจะต่างกันมากอยู่ไม่เคยถึงก็เบาขึ้นคิดเปอร์เซ็นต์เลยครับปืดเลยผมพูดไม่ได้ว่าแต่ตอนนี้หายเยอะแต่ว่าที่พอเหมือนกับคราวที่แล้วของเก่ามันคือจะเปลี่ยนที่ตอนนี้หายสมมติว่าเขาถอยเอาไว้ก็ช่างมันเอาตรงนี้เข้าไปต่อโอเคของเก่ามันนั่นคือข้อมูลตอนนี้เป็นของใหม่ข้อมูลใหม่ใช่ไหมฮะแล้วพัฒนาสู่ครั้งต่อไปถ้ามันจะมีอีกต้องคิดอย่างนั้นเพราะไม่มีทางด้านอื่นให้เลือกอีกเลยสิชัดเจนไหมครับชัดชัดชัดความเสียมันไม่เกิดขึ้นไม่มีตัวเสียไม่มีอัตราเสียต้องเข้าใจนี้ให้ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อไม่เชื่อใช่แต่ความจริงจริงคือเสียมันมากโน้นแต่นั้นมันลดลงไปถ้าอย่ามีข้อแม้คืออย่าแต่หาข้อต่างให้ได้หาข้อต่างแล้วมันก็จะคลายมันเองต่างจากเดิมbeforeไงโอเคจุดตรงนี้เองอย่าไปตั้งความหวังว่ามันต้องหาย 100% ดีขึ้นเป็นสเต็ปมันขึ้นบันไดหรือลงบันไดคิดในกรอบนี้จะดีที่สุดมีความสุขด้วยตามความเป็นจริงที่มีอยู่ชัดเจนก็แลกด้วยความเจ็บเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับถ้ามันจะพึงมีใช่นะแค่นี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์แล้วก็ดีเทลอยู่ที่เดียวกันเลยฟิลลิ่งอยู่ที่เดียวกันเลยเห็นไหมครับให้อยู่ในกรอบนี้ให้ได้แล้วจะได้อย่างมั่นคงทาวมันไม่ใช่หักมาจากกำลังยนต์ที่กระทางไม่ใช่แบบนั้นเพราะนี่เป็นฟิลลิ่งชัดเจนโอเคนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้แล้วมันจะดีนี่คือวิธีที่เรามาใช้กันก็คือวิธีที่ว่านี้ถ้าเป็นวิธีนะหลักการเรามีอยู่แล้วล่ะวิธีการแล้วก็ตามแบบที่เล่าให้ฟังขอโทษครับใช่ฉะนั้นนะครับพวกนี้มันสะสมมากเลยครับเรื่องเสียงในหูมีเยอะมากมันไม่ใช่แค่ท่านคนเดียวนะครับถ้าหากตัวเองมันหายแล้วถ้าหากก็มีสมาชิกในรูปแบบเดียวกันทุกวันนี้เขาขอกลุ่มอยู่ในพวกนี้เสียงในหูเนี่ยจะบอกให้ฉันเยอะด้วยเยอะมากด้วยเข้าไปดูในคลิปไม่ค่อยเห็นก็พิมพ์ไป Google เสียงในหูแค่นี้เองใช่ไหมได้ยินเสียงในหูแค่นี้เองครับท่านจะเจอเองว่ามีกี่คนนะใช่ไหมเราเป็นชนหนึ่งแล้วมันหายได้สมมติมันหายได้จากมือเปล่า
ค่นี้มันก็แชร์ลุงหงอเข้าไปยังเพื่อนผมได้ก็เป็นการช่วยเขาแล้วผมก็ใช่ว่าผมจะเป็นการทำการค้าการขายที่ไหนแล้วให้ก่อนแล้วมาให้ก่อนแล้วไปก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะดูชื่อใจผมทำด้วยอะไรไม่อยากจะให้ผู้ไม่อยากจะให้มนุษย์สูญเสียความไม่อยากจะให้มนุษย์สูญเสียศักยภาพภายในมันลดหย่อนมากนะครับจะบอกไม่ให้ตรงนี้ใช่ไหมฮะสูญเสียความมั่นใจก็มีสูญเสียองค์ความที่เรียนมาอยู่ก็ตามดีไม่มีสิ่งนี้ปุ๊บมันก็ภาวะภายในมันเกิดขึ้นแล้วครับจะทำอะไรครับใช่ไหมเรื่องนี้เรื่องช่วยกันนะครับอย่าไปหวังเรื่องเคมีเอาไม่อยู่หรอกไม่เคยทำดีมากครับเอาไม่อยู่เด็ดขาดไม่มีทางเอาอยู่ได้เลยเคมีอย่างมากก็กินแล้วก็หลับไม่เคยไปเลยเมื่อหลับมันก็ไม่มีเสียงพอรู้พออย่าไปอย่าไปไกลผมสรุปเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วผมเป็นคนที่ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงโอเคนะครับเมื่อผมสรุปตรงกันไหมขั้นเองถ้าตรงกันต่างก็แชร์มาต่างก็ย้อนแย้งให้ดูถ้าตรงเห็นไหมฮะผมว่าผมรู้หมดแค่นะถ้าต่างก็ย้อนแย้งแค่นั้นเองครับอธิบายต่อไม่มีปัญหานั่นเป็นการต่อยอดกันกันด้วยครับเรื่องนี้ไปด้วยกันครับเพราะความจริงหูมันมีเสียงหายมันคือตัวเราแต่คืออะไรอธิบายเป็นยังไงหรือเอาแค่ความเชื่อไม่ครับสังเกตมันลดไปไหมแค่นี้ลดได้กันแล้วกันเพราะมันเรื่องของระบบประสาทไม่ใช่โรคประสาทนะระบบไฟฟ้าสถิตของร่างกายง่ายที่สุดครับโอเคนะจำเลยครับมันเกี่ยวข้องกับระบบของไฟฟ้าสถิตทำไมเขาจึงไม่พูดว่าไฟฟ้าเพราะว่าเขาพิสูจน์ไม่ได้โอเคปะก็เลยไปรูปอื่นไปไปรูปประสาทไปจริงๆอันเดียวกันนะฮะของเขามันประสาทเพราะมันมีเส้นประสาทสามารถรู้ได้แต่ไฟฟ้าจะมีจริงแต่มันรู้ไม่ได้ใช่ไหมครับนั่นจึงเอาฟีลลิ่งเอาความจริงที่ว่ามาแชร์กันเอามาช่วยกันตรงนี้ตรงนี้ต่างหากที่เป็นคอนเซ็ปต์ของพลังงานบริสุทธิ์รักษากันและกันเอาให้อยู่ฮะเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่อยู่ในตัวตนมนุษย์เนี่ยเราได้แค่พักเอาไว้มันมีทุกคนถ้าใครปฏิบัติได้เอาพลังงานนี้มาใช้ได้หมดพลังงานตรงนี้โดยปกติแล้วจะได้ไม่เกิน 10% ของโลก 12-15% ถือว่าอัจฉริยะและมนุษย์คิดซะว่าสมองมีทั้งหมด 100% ในการบรรจุพลังงานตรงนี้ใช้สมองนี่เพียง 10% เองส่วนมากแล้ว 12-15% นี่ถือว่าอัจฉริยะแล้วถ้า 20 อัพเนี่ยโอ้โหสบายเลยของผมได้ทั้ง100ที่ว่านั่นเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นนะฮะที่ไหนคือสตาร์บัคไม่มีทางไม่มีสตาร์บัครองรับเพราะไม่มีใครไม่มีตัวอย่างแต่ฟิลลิ่งเนี่ยต้องใช้ตัวอย่างที่ไหนความรู้สึกเดียวนี้ไม่ต้องใช้ตัวอย่างที่อื่นเห็นไหมครับก็คือระหว่างทวินวันเนี่ยครับนี่คือฟิลลิ่งมันถึงยุคนี้ครับท่านแค่นะก็เรียนรู้ด้วยกันเลยครับรวมความแล้วเนาะก็ครับเมื่อได้รับแล้วรู้สึกเป็นเช่นเราต่อตามความรู้สึกเราไม่เอาคำว่าหายรู้สึกว่ามันดีขนาดนี้เป็นไงเอาความรู้สึกมาตอบกันดีขึ้นดีขึ้นมันดีขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายมันก็สุดคำว่าหายก็แค่ให้เวลามันผ่านไปพอสมควรเห็นไหมตอบได้ไหมครับอธิบายคำว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นี่นะก็ถ้าบอกว่าเกิน50ถ้าเกิน50เกิน50นะเอา50เท่าไหร่ก็ได้ถึง670เลยถึง70เท่าไหร่ได้ถ้าจากเสียงใช่มั้ยใช่นี่แหละคือสิ่งที่เราได้นี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์ส่วนมากจะประเมินตัวเองไม่เป็นครับนี่คือความบกพร่องของมนุษย์ประเมินตัวเองไม่เป็นหลายเรื่องทุกเรื่องมักจะให้ผู้อื่นเข้ามาประเมินกันประมวลโอเคนะครับเราต้องประมวลให้ได้ต้นเป็นตัวเราว่า
ชัดเจนครับเนี่ยตรงนี้ที่ประเมินแล้วมันเรื่องเราทั้งหมดเอาเป็นเปอร์เซ็นต์แปลว่าเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของตัวเองจบครับจึงประเมินได้เป็นเช่นที่ว่านี้ตรงนี้ต่างหากที่ผมว่ามันใช่นะของการเรียนรู้จริงนะเข้าใจโอเคนะใส่มา60ไปแล้วกันโอเคนะโอเคจบครับก็อยากจะย้ำขอโทษครับอึ๊บวางบนโต๊ะนู้นครับเชิญครับท่านครับ